แม่ปูนามีคนบอกว่าไปโกงเขาเหมือนกันครั้งหนึ่งแม่เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กจริงไหมเคยเป็นค่ะเคยขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องของเด็กคนหนึ่งไหมทำให้เขาบาดเจ็บอันนี้ผมอยากให้แยกเป็นเรื่องๆก่อนนะฮะเรื่องแรกตัวแม่ปูนาเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายจากกรณีของจั๊กกะบุ๋มอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงมันปรากฏไปแล้วอีกมุมนึงอันนี้เป็นมุมที่ถูกกล่าวหาว่าไปโกงเขาแต่ทีนี้ต้องบอกนะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะชี้แจงอะไรยังไงมาก็อยู่ที่ประชาชนเขาจะรับฟังได้ไหมวันนั้นแม่มานั่งตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้จั๊กกะบุ๋มอยู่นี่จำได้ใช่ไหมผมหันไปถามแม่ว่าผมจำแม่ได้ผมจำคุณได้ว่าแม่เคยมาออกรายการโหนกระแสแม่บอกเรื่องนี้ขอไม่พูดได้ไหมค่ะไอ้คำพูดคำนี้ของแม่ที่พูดในโหนกระแสวันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนอ่ะมีต่อมเอ๊ะมันสะดุดขึ้นมาว่าอ้าวทำไมถึงพูดไม่ได้เป็นเรื่องเมื่อปี2561ลูกแม่ถูกทำร้ายร่างกายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกทม.ทางโรงเรียนปฏิเสธว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย มันเป็นการเล่นการเป็นอุบัติเหตุเราก็พยายามดิ้นรนสู้มาจากลูกที่เป็นเด็กร่าเริงเด็กนักกีฬาเนี่ยนำไปสู่การเป็นผู้ป่วยจิตเวชการที่เราไปส่งลูกทุกวันทุกวันไปหาหมอทุกครั้งทุกครั้งมาแม่ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชต่อเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราไม่อยากให้ไปพูดถึงแต่วันนี้ทำไมถึงยอมที่จะพูดเรื่องนี้เขาถามขึ้นมาไงมันไปสังคมถามใช่ค่ะเราก็ถามลูกว่าแม่พูดได้ไหมมันผ่านมาขนาดได้ไหมได้แม่หนูแข็งแรงแล้วลูกอนุญาตทำไมถึงต้องใส่แมสเราเป็นผู้ป่วยหอบหืดระยะเหลือหลังเราเป็นผู้ป่วยลิ่มเลือดใช้ยาวาฟารินเราเป็นผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษเราไม่ได้รับวัคซีนโควิดปัจจุบันนี้เราใช้ยาตัวนี้ซิมบิคอร์ดเพื่อพ่นเช้าเย็นขณะที่เป็นกระทันหันเราจะใช้ยาตัวนี้เป็นระบบหายใจไม่ได้ต้องการปิดบังอำพรางใบหน้าต่อหน้าคนคนนี้โจทย์เราเห็นหรือเปล่าเลยต้องปิดบังอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะพอที่รู้ได้ไหมได้ค่ะกั้นหายใจไว้อ่ะลองดูอ่ะนี่จะได้หมดข้อสงสัยนะมีคนร้องมาก็เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ค้ารายย่อยนะครับที่ส่งของให้กับทางฝั่งของแม่ปูนาก็เคยค้าขายกับเขาอยู่นะคะเคยทำน้ำปูส่งเขาแล้วก็ส่งกระดองปูค่ะแต่ได้เงินครบหมดแล้วที่มีปัญหาคือชาวบ้านที่ร่วมกลุ่มกันทำไปทำน้ำปูค่ะเขาลงทุนไปกันเยอะแล้วทีนี้ติดต่อเขาไม่ได้เนาะเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาไปผ่าตัดหรืออะไรอ่ะแต่เราทักเฟซไปก็ไม่อ่านทักไลน์ไปก็ไม่อ่านโทรไปเขาก็ไม่รับผลกระทบคือว่าน้ำปูที่ชาวบ้านเขาทำไว้อ่ะรวมอีก200กว่าโลอ่ะตอนนี้ยังอยู่ค้างอยู่เลยคือเขาไม่รับแล้วไงเงินเขาอ่ะไปคาอยู่ตรงเนี้ยเราค้าขายกระดวงรักมาคนเดียวค่ะหลังๆมาดวงรักบอกว่าชาวบ้านเขาอยากทำน้ำปูเอามาขายด้วยได้ไหมเราบอกได้เอามาสิมีเอามาเลยเอามาเลยถ้าใครมีก็เอามาแต่ต้องมาเทสก่อนนะว่ารสชาติได้กับใกล้ใกล้เคียงกับสูตรของเราไหมถ้าได้มาเราเอา200คนเนี่ยเราได้ไปสั่งเขาไหมไม่ได้สั่งค่ะไม่ได้สั่งเราบอกว่าใครมีเอามาขายให้เราเอามาขออนุญาตนะคะตัวเราอ่ะไม่ได้บอกว่าชาวบ้านเขาอยากทำนะคะเขาบอกว่ามีที่โรงงานอ่ะเขามีรับทำอยู่จะรับไหมเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเอาชื่อชาวบ้านดีกว่าให้ชาวบ้านพวกพี่พวกน้องทำน่ะดีแล้วพวกคนเฒ่าคนแก่จะได้ช่วยเขาให้เขามาทำแล้วก็ส่งมาเลยความหมายคือต้องการให้เขาซื้อ200โลนี้ไปถูกไหมค่ะหนูให้สัมภาษณ์คือว่าหนูไม่ได้อยากให้ใครเสียชื่อเสียงนะคะแต่หนูอยากให้รับผิดชอบของชาวบ้านนิดนึงถ้าอันเนี้ยถือว่าโกงยังยังครับคำว่าโกงเนี่ยมันมีอยู่ทั้งทางแพ่งทางอาญาเนาะคำว่าโกงทางอาญาคือการฉ้อโกงนี่แหละหลอกให้เขาส่งของมาแล้วไม่จ่ายตังค์เขาอย่างเงี้ยเขาจะฉ้อโกงถ้าโกงในทางแพ่งก็คือสั่งของเขาไว้เอาของเข้ามานะครับแล้วก็จ่ายแค่บางส่วนไม่จ่ายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่งอันนี้ก็ต้องไปฟ้องกันที่ศาลให้ศาลท่านวินิจฉัยว่าพฤติการของคุณแม่เป็นพฤติการที่สั่งของแล้วหรือยังยืนยันตรงนี้ก็คือยังไม่ถือว่าเป็นโกงยังไม่ใช่เป็นการฉ้อโกงครับเป็นแค่ความเข้าใจคาดเคลื่อนในทางแพ่งไอ้เรื่อง200กิโลเนี่ย200โลเนี่ยเขาบอกว่าถ้า200โลเขาอยากขอความกรุณาขอความเมตตาให้เราซื้อเนี่ยเราจะตอบเขายังไงส่งมาเลยค่ะส่งเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังต้องการเอาใช่ไหมเอาค่ะแต่ต้องเทสจะรู้กันระหว่างเขาว่าสูตรของเราเนี่ยมันจะเท่านี้ถ้าเอามาเทสแล้วมันใช่ตรงกับสูตรของเราเราเอาแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาจะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวผมว่าเอาเป็นคนกลางลองเปรียบเทียบเลยเอาไหมหลายๆปากอย่างนี้แฟร์ไหมค่ะตามนั้นค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆถ้าเกิดว่ามีคนคิดว่าทางฝั่งของตัวแม่ปูนาเนี่ยเคยไปโกงที่ไหนติดต่อมาที่เพจโหนกระแสก็ได้ติดต่อเพจกันจอมพลังก็ได้ติดต่อไปที่อีซอขยี้ข่าวก็ได้หรือติดต่อไปที่อีกี้ขยี้ข่าวก็ได้ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างอีกี้เนี่ยคือถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็พร้อมที่เขาจะเปิดข้อมูลเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาเปิดเพื่อให้คุณได้ชี้แจงชี้แจงไปมันก็จบถ้าเกิดไม่มีข้อเท็จจริงแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีคุณก็ต้องสังคมจะเป็นคนตัดสินเองตามนั้นนะโอเคมันมีอีกหนึ่งเรื่องแม่เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งคำถามนี้แม่เ
คือตัวแม่เองเนี่ยในอดีตเคยรับเลี้ยงเด็กไหมเคยรับเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเราเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านก็ถ้าคนรู้จักกันอย่างเงี้ยก็จะชอบเอาเด็กมาฝากเลี้ยงเด็กคนนี้อายุขวบกว่าเรากินโอวัลตินแก้วที่ค่อนข้างใหญ่ปากกว้างเราชงโอวัลตินเสร็จปุ๊บเราเอามาวางโต๊ะญี่ปุ่นพอเอาวางเสร็จปุ๊บเราหันไปจะไปหยิบอีกอย่างนึงปรากฏว่าเด็กอ่ะไม่ได้เอามือจับนะฮะเอาปากก้มลงไปเพื่อจะไปเลียโอวัลตินทำให้ปากน่ะจุ่มลงไปในน้ำเป็นน้ำร้อนคือผู้ชมลองดูนะฮะในช่วงปากไปถึงแก้มตรงนี้นะเหมือนผู้พองอันเนี้ยแม่ไปทำอะไรยังไงเขาไหมไม่ได้ทำค่ะอันนี้พอเป็นปุ๊บเราก็เอาไปโรงพยาบาลทันทีเลยค่ะทำไมถึงไปรับดูเด็กคนนี้ได้ยังไงคุณแม่เขาติดต่อเข้ามาเราโพสต์ไว้ว่ารับจ้างเลี้ยงเด็กพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเราโทรหาคุณแม่บอกว่าเกิดเหตุแบบนี้นะเราเอาน้องไปที่โรงพยาบาลคุณแม่ตามไปที่โรงพยาบาลนะทีนี้คุณหมอก็เรียกเราเข้าไปคุยว่าดูจากทิศทางของน้ำร้อนแล้วนะไม่ใช่การสาดก็คือเหมือนที่เราบอกเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ลักษณะนี้จนสุดท้ายไปที่โรงพักแล้วไปเจรจากันแม่เด็กเนี่ยฝากเราเลี้ยงมาอยู่ 2-3 เดือนเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาก็บอกว่าให้ตำรวจเป็นตัวกลางไม่จ่ายตังค์ส่วนที่จ้างเลี้ยงแล้วก็ขอจากเราไปอีกไม่แน่ใจว่า 20,000 หรือ 40,000 รอบนั้นเพื่อให้จบได้ไหมเราบอกได้ค่ะปรากฏว่าประมาณสักจะถึงเดือนนี่แหละหมายเรียกมาที่บ้านเราขอไปที่ศาลเราขอไม่จบที่โรงพักเราเองเป็นคนขอพอไปถึงศาลถ้าทางกฎหมายคือประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ